เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังเสโยใครควรคนละยังทำดีกว่าสุขกายสุขใจกันทุกทนหน้าเนาะแต่ชีวิตยังก็ดำรงไปด้วยกันอยู่กับการการงานทำการทำงานอยู่ถ้ายิ่งเราทำงานค้างค้างเอาไว้นี่เราทำไม่มีวันหยุดเลยเรามีน้ำซ้ำต้องทำงานเสริมเข้าไปอีกเสริมเข้าไปเติมเข้าไปเติมแล้วก็ยังไม่พออยู่นั่นเองบางทีเราเติมแล้วก็ไม่พอไม่พอกับการใช้จับจ่ายใช้สอยนะเป็นที่ลำบากเหมือนกันนะเป็นที่ลำบากเป็นที่น่าคิดเหมือนกันสำหรับแต่ละคนบางทีเราพ่อก็เห็นว่าได้เก็บเห็นนะได้เก็บเห็นนะทำงานแต่เก็บไปเก็บไปทีนี้อย่างอื่นมันเพิ่มขึ้นมาคือหมายถึงว่าปริมาณของเรายังใช้อยู่เท่าเดิมแต่มูลค่าค่าของราคาที่มันก็บอกว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ค่อยลงมาอย่าไปไว้ใจเข้ามามันลงเลยมันไม่ลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้มันก็เลยมีปัญหาเราหาได้อยู่เท่าเดิมแต่มันก็จ่ายมากกว่าเดิมเราหาได้มากกว่าเดิมแต่มันจ่ายมากกว่าเดิมอยู่นั่นเองมันก็มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนาะต้องเข้าใจอย่างเงี้ยมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมีภาระมีหลายสิ่งหลายอย่างการตัดสินใจทีนี้จะก้มหน้าก้มตาเขาบอกจะหัวจิตหัวใจมันจะฝังลงไปหรืออย่างน้อยๆก็มันน้อมไปนะมันน้อมไปในทางที่มันเขาบอกว่าน้อมไปสู่ธรรมะก็ดีน้อมไปสู่ศีลสู่ธรรมก็ดีมันน้อมไม่สุดแล้วทีนี้มันไม่พร้อมบางคนมีหนำซ้ำก็ต้องไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปนะก็ต้องหาที่พึ่งที่สุดของมันที่สุดของมันที่สุดสุดเลยคือหมายถึงว่ามันไม่มีที่ไปแล้วไงก็เลยไปพึ่งพาอยู่ที่วัดมันก็สะดวกอยู่บางอย่างดีบางอย่างได้บางอย่างแต่มันไม่ได้ทั่วไปนะมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้บุญได้กุศลไงได้แต่มันได้ไม่มากทีนี้มันได้ไม่มากเพราะว่าเราไม่ได้ไปด้วยศรัทธาด้วยความพร้อมด้วยความเชื่อเราไปเพราะว่าเอาตัวรอดเฉยๆไปอยู่เพื่อเอาตัวรอดเฉยๆอยู่ที่สำนักใดสำนักหนึ่งถ้าสมมติมีโรงทานก็ไปนะก็วิ่งไปโรงทานถ้ามีโรงทานนะมีของทีเราก็ไปนู่นใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่มีเงินไงหลวงพ่อมันเลยบอกว่าไม่ควรจะไปเป็นอย่างยิ่งไม่ก็ไม่ใช่นะเพื่อชีวิตเพื่อเอาตัวรอดไงเพื่อตัวรอดเพื่อคนอื่นด้วยซ้ำไปลักษณะเขาถึงมีเรื่องเล่นเล่นเรื่องอะไรที่เป็นมุกขำตลกฮาขำฮาอะไรลักษณะให้เราดูอยู่เสมอว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ไปกับหลายสิ่งหลายอย่าง
มันไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นนะท่านดิถ้าพูดถึงไม่ใช่เฉพาะอาหารทางกายเฉยไม่ใช่เฉพาะข้าจับใจใช้สอยเฉยๆน้องพ่ออยู่วัดน้องพ่อยังก็ยังรู้แต่ว่าบางคนก็เดือดร้อนนะทำไมไม่อยากจะปิดปากพูดกับพระนะแต่แล้วได้ระบายก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีระดับหนึ่งเนาะแต่บางคนหนักหน้าสาหัสเลยเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้มันร้อนรนไปหมดร้อนระอุไปหมดเลยร้อนระอุแต่เราออกนอกบ้านมันร้อนระอุไหมมันก็ร้อนระอุนะมันร้อนในหัวจิตหัวใจมันร้อนในสมองในความคิดโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วพอถึงว่าโอ้ลำบากนะดำรงชีวิตลำบากเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้จะทำไงทีนี้ไม่รู้จะทำไงมันเป็นอย่างนี้จริงๆตกระกำลำบากจริงๆตกที่นั่งลำบากหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะที่นั่งหลวงพ่อว่าตกที่นอนลำบากยืนอยู่ก็ลำบากคือยืนอยู่ก็ทุกข์ใจเดินอยู่ก็ทุกข์ใจจะนอนอยู่ก็ทุกข์ร้อนดุมร้อนระอุไปหมดเลยจริงๆมันมืดไปหมดเลยมันมืดไปหมดชีวิตมันถึงไงโอ้ลำบากลำบนยากจนข้นแค้นเหลือเกินเลยสินะแล้วต้องมาทบทวนนะโอ้ที่หามาได้บางทีก็พยายามแล้วนะถ้ายิ่งถ้าใช้ในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เกื้อกูลเลยเนี่ยอันนี้ก็หนักเลยหนักหนาสาหัสสาหัสสากรรจ์เลยไม่ลงตัวแล้วทีนี้ไม่ลงตัวคราวต่อไปครั้งต่อไปทำไงเนาะนี่ลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่อยู่ด้วยกันในโลกอันนี้อยู่ด้วยกันในโลกนี้มันก็มีบางคนนะตกลงกันได้ดีนะมันไปกันไม่ได้มันไปกันไม่ได้อีกอย่างเข้าใจกันถ้าเราอยู่ด้วยกันมันก็หนักใช่ไหมอยู่ด้วยกันมันก็หนักน้องพ่อถึงว่าอยู่ด้วยกันมันก็หนักค่าใช้จ่ายก็ต้องแยกกันไปทำมาหากินแยกกันไปหากินไงอย่างเงี้ยจริงๆก็ยังอยู่ด้วยกันนะนะพูดถึงว่าพูดเข้าใจระดับหนึ่งนะก็หมายถึงว่าถ้าจะมานอนอยู่เฉยๆเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างเคยอยู่เป็นปกติช่วงหนึ่งมันไม่ปกติก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันคนนั้นอีกแรงคนนี้อีกแรงอะไรลักษณะอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆไม่ได้หางานมาทำที่บ้านเป็นต้นก็แสดงว่านั้นก็มีสติมีปัญญาอยู่นะหาทางออกทางที่มันดีอยู่อย่างนี้แต่บางคนน่ะมันไม่ได้อารมณ์ก็ไม่ได้เลยทีนี้อารมณ์ความคิดพูดกันไม่ได้คุยกันเมื่อไหร่พูดกันหันหน้าเข้ากันเมื่อไหร่เป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งทั้งนั้นเลยนะหันหลังให้กันก็ทะเลาะเบาะแว้งออกจากบ้านก็วุ่นอยู่ในบ้านก็วุ่นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยไม่ลงตัวไงเขาเรียกว่ามันเดือดร้อนมันร้อนระอุไปตามโลกตามแผ่นดินไหมก็ไม่ถึงขนาดแต่มันร้อนระอุในหัวจิตหัวใจของเราไงบางคนก็หางานมาทำงานเขาเรียกว่าทำงานหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมก็ยังไม่พออีกอะไรลักษณะอย่าไปบอกว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนอกก็พูดเรื่องวิสัยของชาวบ้านวิสัยของชาวบ้านศาสนาสอนให้อยู่เฉยๆไม่ใช่ศาสนาสอนให้คนฉลาดศาสนาสอนให้คนรู้
รู้แนวทางรู้เส้นทางพัฒนาตัวเองหาทางออกช่วยกันอะไรสักนะหาทางออกช่วยกันถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็ง่ายอย่างยกตัวอย่างว่าเวลาบางทีมันเพิ่มขึ้นมานะเวลาทำงานมันเพิ่มขึ้นมาแต่การเวลามันเท่าเดิมมันทำไมต้องมีทำงานทำปกติก็ทำทำไมต้องทำงานสองแรงทำงานโออย่างนี้เป็นต้นวันนี้โอไหมอะไรอย่างนี้บางคนก็โอ้ทำงานอยู่ร่วมกันติดภารกิจให้เพื่อนเข้าแทนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนก็แสดงว่านั่นคือเขาเรียกว่าบุญหล่นทับก็ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ก็เพื่อนติดงานแม้แต่กระทั่งชีวิตก็เช่นกันนะบุคคลคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลคนนั้นก็ล้มเสียให้ตายเสียจากถ้าเราทำดีตัวนั้นก็เราก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเราเลื่อนจากผู้ช่วยก็ไปเป็นตัวจริงแบบจากรองก็เป็นตัวจริงเลยลักษณะมันมีลักษณะอย่างนี้มันขับเคลื่อนไปแทนกันเมื่อกษัตริย์อยู่ในโลกก็นี่แหละเกิดขึ้นมาก็มีหดหายมีตายไปบ้างอะไรไปบ้างมาทำงานไม่ได้แล้วหมดสภาพแล้วคนอื่นก็ทำแทนมันถึงชดเชยกันอยู่แต่มันต้องเติมตรงนี้เติมตรงนั้นเติมตรงนี้เติมเข้าไปคราวข้างหนึ่งเราลืมบางเรื่องคราวข้างหนึ่งเราก็ไม่ลืมอะไรสักหลายครั้งเราไม่ลืมหลายครั้งเราก็ลืมแต่ลืมสิ่งแล้วเนี่ยลืมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ลืมยากไหมลืมยากลืมยากถ้ามันหมักเข้าดักเข้าในหัวจิตหัวใจแล้วมันเป็นสิ่งที่ลืมยากนะต้องเข้าใจลืมยากถ้ามันมีอะไรสักอย่างเนี่ยฝังเข้าไปในหัวจิตหัวใจมันอย่างลากดึกเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะไปลืมง่ายๆก็ไม่ได้แต่เราต้องมีเหตุผลมีสติมีปัญญาทีนี้เราต้องหาเหตุหาต้นตอมันได้เราทำอะไรก็ช่างเราทำอะไรก็ช่างเราต้องทบทวนอยู่เสมอว่าวันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีขึ้นถ้าเราแม้แต่คำว่าวิบัติในชีวิตเนี่ยคำว่าวิบัติในชีวิตเนี่ยคนอื่นเจอมาแล้วบางทีก็เจอก่อนเราแต่วันนี้เอาคืนนี้มันเป็นเรื่องของเราแล้วทีนี้อันนี้เขาได้ยินเพื่อนเพื่อนเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเขามีเพื่อนเขาเห่าเขาหอนพวกที่นอนอยู่ก็เลยตื่นขึ้นมาหอนก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเราเป็นสิ่งที่ลืมยากนะสลัดจากหัวจิตหัวใจสลัดจากสมองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากพอสมควรก็มันอย่างลากลงไปลึกแล้วอะไรสักเหมือนกับต้นไม้เราต้องการทำลายแต่หลวงพ่อไม่ส่งเสริมให้ทำลายมันนะแต่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบโดยธรรมะก็จะปราบได้อย่างทุกวันต้นไม้บางอย่างนะอย่างต้นไม้บางอย่างขุดรากถอนโคนมันถึงจะหมดขนาดนั้นก็ยังมีเศษมีอะไรมีลูกมีหลานนะเกิดขึ้นมาทดแทนชดเชยต้นไม้ประเภทนี้ทำลายยากเหลือเกิน
คือเราต้องการไปทำอย่างอื่นไงถ้างั้นป่าคงยังเหลืออยู่ในประเทศในโลกนั่นใช่ไหมก็ไปทำลายป่าเพื่อจะไปทำอย่างอื่นเพื่อจะไปทำสวนเป็นต้นไงทำลายป่าที่ธรรมชาติที่มีอยู่ไปทำลายไปถางไปเผาไปอะไรเพื่อจะปลูกอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนไงก็อาชีพใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักอาชีพจริงๆเพื่อปากเพื่อท้องจริงๆเนี่ยเราก็ย่อมจะเข้าใจเพื่อปากเพื่อท้องบางทีไม่ได้ท้องเดียวด้วยซ้ำไปหลายท้องด้วยกันหลายปากด้วยกันหลายปากหลายกินนะหลายปากก็ต้องหลายท้องใช่ไหมล่ะหลายปากก็ต้องหลายกระเพาะอะไรแล้วแต่มันถมเต็มทั้งเมื่อไหร่เนี่ยมันถมไม่เต็มมันก็เรียกร้องอยู่นะกระเพาะรับไม่ได้ความอยากกิเลสตัณหามันก็เรียกร้องอยู่นั่นเลยก็เรียกร้องเต็มแล้วนะกระเพาะมันรับไม่ไหวแล้วมันรับไม่ไหวแล้วแต่กิเลสตัณหามันเรียกร้องย้ำอร่อยอยู่หน้าอะไรสักนะใช่ไหมก็มาปรุงมาแต่งมาเสริมเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้นานเข้าด้วยความละเอียดก็ดีแล้วก็ดีละเอียดหลายเรื่องเขาบอกว่าถ้ามีบ้านก็รักษาบ้านทำสะอาดเช็ดถูแต่ถ้านานๆเข้ามันเศร้ามันหมองไว้นะนานเข้ามันก็เศร้ามันก็หมองชีวิตของคนเรากินทุกวันขอกินนะกินวันหนึ่งกินทั้งวันก็ได้แต่สิ่งนี้มันเสื่อมตามมายิ่งกินก็ยิ่งเสื่อมยิ่งกินก็ยิ่งเปลืองยิ่งใช้ก็ยิ่งเปลืองมันเปลืองเพราะเหตุอันใดเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็มันเราต้องเก็บมาพิจารณาไปวันๆพิจารณาได้เกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยมีที่พิงใช่ไหมล่ะมีที่พักพิงมีที่อยู่มีที่อาศัยมีเขาเรียกเสนาสนะมีที่ซุกหัวนอนมีบ้านแต่ที่ซุกหัวนอนเราเนี่ยที่บ้านของเราดูหรูหราดูดีเลยดูภายนอกกันดีเลยแต่หัวจิตหัวใจคนหลายคนนะตกนรกหมกไหม้ไหมนะตกนรกก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนอนก็ทุกข์ไงนอนมันก็เผาเรานั่งอยู่มันก็เผาเรามันยังไม่ได้เผาบ้านคิดไปเรื่องบ้านเผลอเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยที่นาบางทีที่นาที่ของที่มีค่ามันเป็นชื่อของคนอื่นนะคนอื่นเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นครอบครองอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้แล้วมันสะดวกไหมล่ะเกือบทุกเรื่องมันสะดวกไหมบางคนถึงขนาดโอ้ได้หลายคนคุยหลวงพ่อฟังเป็นหนี้กระจายไปหมดไม่ใช่มีเงินอยู่ทั่วกระจายไปหมดก็ไม่ใช่นะนี่เป็นหนี้ทั่วไปหมดเลยพยายามที่จะไปรวมมันจะได้จำง่ายไปรวมไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นในตัวในระบบนะถ้านอกระบบอีกต่างหากที่เนื้อโหหนักเลยทีนี้อันนี้แหละที่นี่สมัยเนี่ยนอกระบบมาทีมันไม่ทันการไงเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องชัดเจนเลยนะคนเกือบร้อยทั้งร้อยทั้งหมดก็คงไม่นั่นยกเว้นที่เขาไปยืมมากู้มาลงทุนมาอะไรแล้วใช่ไหมลงทุนอีกระบบหนึ่งบางคนไปยืมมาธุรกิจบางอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยหลักแสนใช่ไหมธุรกิจบางอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยหลักล้านไม่ใช่หลักร้อยขนาดหลักร้อยของเรายังหมุนขาดเลยยังขาดเลยใช่ไหมล่ะหลักร้อยนั่นนะถ้าหลักพันก็ขึ้นไปอีกหลักหมื่นก็อีกอย่างธุรกิจบางอย่างก็หลัก
หลักเขาเรียกว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเป็นวิสัยของชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปที่อย่างบางทีมันถึงได้โดนหลอกง่ายๆไงมันถึงเนี่ยแหละคือวิธีการที่เขาก็มาหลอกจากนี้แหละมาหลอกจากนี้ก็คนมันเดือดร้อนน่ะแล้วทีนี้มันก็มานอกระบบมาตั้งนานแล้วนะมันเริ่มมาอย่างนั้นธกส.ยังอยู่หลายๆเรื่องยังอยู่ใช่ไหมอันนั้นคือในระบบนอกระบบมาแล้วทีนี้หลวงพ่อเห็นมันติดปีกมาเลยเงินติดปีกติดล้อหมุนเร็วอนุมัติภายในเท่าไหร่เต็มเสาไฟไปหมดเลยแต่จริงๆมันก็ตัวบทกฎหมายจริงๆมันก็ผิดนะเขาก็เลยต้องช่วงระยะหนึ่งทุกวันนี้เป็นลักษณะป่วยนามบัตรแล้วอยู่บนเสาบนอะไรมันผิดเขาบอกว่าป้ายโฆษณาบางหลายๆอย่างเนี่ยที่ไปติดกันนะทั้งนั้นก็คงเต็มไปหมดแล้วเนาะเขาถึงได้บอกว่าห้ามปิดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะมันเป็นสำหรับของราชการมันก็ต้องมีระบบของมันอย่างนี้นะต้องมีกฎมีกติกาทั้งนั้นก็เต็มไปหมดบางวัดไม่ให้ปิดทองไม่ให้ปิดทองตามรูปเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าปล่อยให้ปิดก็เต็มไปหมดเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่สะอาดแต่เขาดูเป็นมองเป็นในมุมมันขังไงแหมก็เป็นถ้าอย่างนั้นดีละถ้าเป็นฤาษีบางทีไม่อาบน้ำ3ปีนี่ก็ขังไงดูขังไงถ้าสะอาดจะอ่านกับคนบางคนมันดูแล้วมันไม่ขังแต่มองกันคนละมุมไงทีนี้สะอาดไม่ดีกว่าแล้วอะไรกันก็เขาทนได้ทนจนกระทั่งว่ามันเป็นอาชีพอ่ะนะถ้าเป็นนักแสดงนี่เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นภาพของโจรผู้ร้ายตัวอิจฉาอันนี้ภาพของพระเอกนางเอกอันนี้ภาพของเราดูมันเป็นลักษณะที่ว่าองค์ประกอบมีหลายๆรูปแบบมีหลายๆลักษณะไม่ใช่ลักษณะเดียวกันเลยนะไม่ใช่ขนาดยืนเขาลดลงชาติอย่างชุดนึงเหมือนกันเลยอย่างเป็นต้นมันจะคัดได้ไหมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนาะอย่างเงี้ยเขาลดลงชาติ6 โมงเย็น18 นาฬิกาหรือ8 โมงเช้าอย่างเป็นต้นมันก็ยังคัดไม่ได้แต่ดูรูปแบบทีนี้ดูรูปแบบดูลักษณะมันดูที่พร้อมเพียงเลยเขาลดลงชาติใช่ไหมล่ะเขาลดเวลาอะไรลักษณะแต่ถ้ารูปแบบทั่วๆไปทีนี้จะมีใครไปเกียนหัวมันเท่ากันทั้งหมดได้มีจะมีใครไปตัดขามันเท่ากันทั้งหมดได้ไม่ได้ก็เหมือนที่หลวงพ่อธุรกิจบางอย่างธุรกิจหลักเงินบาทหลักเงินร้อยหลักเงินหมื่นหลักเงินพันอะไรประมาณนั้นธุรกิจบางอย่างไปกู้มาเพื่อจะมาอุ้มอุ้มบริษัทอุ้มโรงงานอุ้มเอาไว้นะชูเอาไว้พยุงเอาไว้บางทีเราเห็นไหมล่ะบางทีพยุงไม่ได้อุ้มไม่ได้ค้ำไม่ได้เสร็จเลยพังคลื่นลงมาเลยอย่างเงี้ยช้างล้มเนี่ยช้างล้มกับแมงวีแมงวันมันถึงจุดอับของมันถึงนั่นมันต่างกันใช่ไหมความรู้สึกช้างล้มก็ดูโอ้โหดูหนักหนาสาหัสเลยช้างล้มใช่ไหมถ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตอนนั้นมันล้มลงมาเนี่ยแต่ช้างมาทับเราอยู่เข้าไปอย่างยุ่งเยิ้งไปหมดก็ต้องบอกว่าถ้าช้างล้มมันก็ ถ้าเปรียบเทียบว่าช้างล้มมันก็ตกระกำลำบากเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างบริษัทโรงงานพนักงานมีตั้งเป็นหลักหมื่นหรือหลักพันนั่นเลยใช่ไหมถ้าช้างมันล้มเราเดือดร้อนไหมล่ะ
เขาถึงบอกว่าจะเป็นพ่อทัพหรือแม่ทัพอะไรก็ดีข้าศึกสงครามก็ดีเวลานั้นยาแพร่กระจายมันเทียบเทียบไปดีไหมล่ะเวลาลองดูดิจระเข้ทะเลาะกันหรือเขาทำอะไรก็ช่างยาแพร่กระจายมันก็เป็นอยู่ลักษณะไม่รู้ใครจะไปตายอยู่ตรงนั้นเด็กแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปทั้งเยอะเลยเผาป่าไม่ต้องเผาป่าอ้อยเผาหนุนเผานี่เผาตามท้องไร่ท้องนาถ้าเราไปนั่งคิดจริงๆตายกี่ชีวิตอะตายกี่ชีวิตไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็กรรมของสัตว์เนาะกรรมของสัตว์นี่แหละหลวงพ่อถึงโอ้ทำไปทำมานี่ทำไปทำมาอุตส่าห์เก็บมาเป็นก้อนเก็บได้เป็นก้อนหนึ่งหมดมันหมดถ้าพูดถึงว่าเราสร้างกรรมมาไม่ดีมาเท่าไหร่ก็หมดแล้วนะเก็บได้มันก็หมดเก็บไม่ได้ก็หมดก็เก็บมาแล้วเราไม่ได้เอาไปนะเราขนไปด้วยไม่ได้ก็อย่างที่บอกทรัพย์สังนิติตามคนตายไปไม่ได้แต่ขณะที่อยู่เรามีความสุขไหมเราทุกข์ตั้งแต่นี้แล้วทีนี้ถ้าทรัพย์สินถ้าเรามีเนี่ยมันถึงขับเคลื่อนไปเรื่อยนะทกสมียืมในระบบมันมีอยู่แต่มันช้าอย่างอื่นเร็วกว่ามันก็เลยได้เปรียบต่างกันใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงเงินล้านกองทุนเงินล้านไม่ใช่กองทุนเงินแสนนะที่ไปมาล้มเหลวกันไหมถ้ามันล้มเหลวแล้วไม่ถึงมีอะไรค้ำจุนนะมีอะไรอยู่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจริงๆหลวงพ่อก็คิดมันก็จริงๆก็น่าจะใช่นะวิเคราะห์แล้วในอนาคตเนี่ยยุ่งเลยถ้าสมมติว่าเขาให้เบี้ยยังชีพคนละ 2,000 3,000 คงสนุกเลยนะหลวงพ่อว่าแล้วมันจะกระจายไปในทางที่มันถูกต้องไหมล่ะแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ลองดูบ้างก็ไม่ได้ถ้าไม่ลองชาวบ้านก็โหยก็โหยหายใช่ไหมชาวบ้านก็อยากได้เพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เช่นกันเราก็อยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้เงินเพิ่มขึ้นแต่เงินนั่นแหละเพิ่มขึ้นอยู่บางจุดบางที่บางคนนะก็เพิ่มอยู่แต่ค่าใช้จ่ายมันคือปริมาณของที่คือถ้าเรากินได้นอนหลับนี่เรากินได้นอนหลับนี่เราก็ยังก็เราก็ยังปกติใช่ไหมปกติธรรมดาแต่ของนั่นแหละกินได้นอนหลับเนี่ยมันราคามันมูลค่าของเงินนะที่เราไปซื้อมันมากขึ้นไงมันก็เชื้อเพลิงอยู่ไปต้นน้ำมันในเชื้อเพลิงเราเคยซื้อถ้าอย่างหลวงพ่อนั่นคงบอกได้ว่าเมื่อก่อนน้ำมันก๊าซมันเป็นปิ๊บนะปิ๊บหนึ่ง30 บาทก็ถือว่าหนักแล้วเลยเมื่อก่อนนี่นะนานนะทุกวันนี้น้ำมันบางประเภทแค่ครึ่งขวดมันก็ปาก็20-30 บาทแล้วต่างกันไหมล่ะไกลกันไหมน้ำมันปิ๊บหนึ่งแต่ส่วนมากมันก็บรรจุไม่ค่อยเต็มอ่ะเนาะไม่ค่อยเต็มปริมาณเท่านี้ปริมาณเท่านี้อะไรมอคอรับรองแล้วมอคอมาดูทุกอย่างไหมล่ะไม่แต่บางสิ่งบางอย่างก็หมายถึงว่า8 ปี 10 ปีแล้วไม่เคยขึ้นขอขึ้นราคาเลยแต่เราไปดูปริมาณดิปริมาณมันลดลงไงถ้าเป็นสบู่มันก้อนเล็กลงเข้าใจไหมถ้าเป็นอะไรก็จำนวนมันลดลงมันไม่เท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมอย่างนี้แต่เวลานั้นก็ไม่ได้ขอขึ้นราคามันเนี่ย8 ปี 10 ปีแล้วอะไรลักษณะนี้หลวงพ่อถึงว่าวิธีนะยังไงก็ช่างแต่ถ้าพูดถึงว่านั่นก็จะไปถือว่าเอาเปรียบเลยแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องฉลาดด้วยการบริโภคเราต้องฉลาดเราต้องเข้าใจว่าว
วิธีการมันก็เป็นอย่างนี้เลยวิธีการก็ง่ายๆคือหมายถึงว่าคนขายนั่นนะคนขายอยากได้ราคาแพงๆคนขายนี่นะคนซื้อก็อยากซื้อราคาถูกๆอ้าวเวลาเรากลับไปเป็นคนซื้อซะบ้างถึงนี้เราก็โวยใช่ไหมเอ๊ะของทำไมมันแพงแต่เวลาเราขายลองดูแต่ความรู้สึกนึกคิดอันเดียวนี่แหละหัวจิตหัวใจอันเดียวเนี่ยอยากได้ราคาแพงอยากได้กำไรเยอะๆจะทำยังไงแล้วพ่อก็เห็นนั่งตั้งแต่เป็นเด็กนะเอ๊ะก็ทำยังไงเวลาเข้ามัดไอ้โคนเส้นปานเส้นปอนี่นะต้นปอนี่นะบางทีก็เอาน้ำผมไปบังให้มันหนักอะไรประมาณนั้นสักหน่อยบางทีก็ถ้ามัดอยู่กับกองทรายก็โกยทรายเข้าไปบังมันก็เป็นอยู่เงี้ยมาตลอดนะแล้วทีนี้ขณะที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเริ่มมาแล้วหลวงพ่อจะว่าศีลธรรมมันอยู่ตรงไหนโอ้ต่างคนต่างก็เขาบอกว่าสวมหน้ากากเข้าหากันแต่ถ้าพูดอีกอย่างเป็นมุกเป็นคำๆหน่อยเป็นหนึ่งเขาบอกว่าแยกเขี้ยวเข้าหากันรู้หน้าไม่รู้ใจทีนี้อันนี้ก็ชัดเจนเลยก็บอกมาแต่ไหนรู้หน้าไม่รู้ใจไงรู้หน้าไปทำทีเป็นโอ้โหเป็นผู้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญพจน์อย่างดีเลยหลับหูหลับตาหน้าเลื่อมใสเลยสินะหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาคนก็ไปติดรูปภายนอกอย่างเป็นต้นแต่ที่ท่านสังรวมเนี่ยท่านดีอยู่ก็มีนะต้องเข้าใจนะอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวปลอมตัวนั้นมันต้องมีตัวจริงตัวปลอมอยู่จนได้นะทุกองค์กรทุกสังคมอ่ะลองดูท่านลองดูเอาจริงๆนะยิ่งหลวงพ่ออยู่ในแวดวงอย่างเงี้ยคนมาทีหลังก็อยากจะได้มากคนจะมากอยากได้มากกว่าคนมาก่อนไงแต่ไม่ได้ทำดีนะหนึ่งมาบิดเบียนคำสอนบ้างทำตัวเป็นศาสดามาเมื่อวานนี้โอ้โหบางทีหันแล้วขนาดหลวงพ่อบวชมาตั้งนานอย่างหลวงพ่อยังไม่หมุนเลยเอาละหันแล้วหมุนไปนู่นไปถึงอรหันต์แล้วมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันจะว่าก้าวเข้ามานี่กับเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ตายเลยอันนี้แย่เลยนะไม่รู้จะหมุนไปไหนจะหันไปไหนก็ไม่รู้คือเพื่อหลอกลวงก็ทำให้พุทธการท่านทำไมท่านบัญญัติเอาไว้อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนถึงมีในตนก็ยังต้องอบัติอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่านั่นคือหมายถึงเราก็อ่านได้อยู่แล้วหลักการในทางคำสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็มั่นคงมันก็เป็นอมตะอยู่แล้วไงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกับที่เราเกิดขึ้นมาเราต้องถ้าอยู่นานต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายเป็นอมตะเพราะมันอยู่อย่างนี้เราเพิ่งมาจะไปต้านได้ไหมล่ะเราจะไปขายยาบ้าได้รวยๆแล้วจะมาเอามาจ้างมาจ้างพญามาจุฬาฯมาจ้างโยมมาทูตโยมมาอะไรต้องโยมมาบาลนะครับมาจ้างได้ไหมไม่มีมันก็จ้างได้ต่อรองได้อยู่ระบบอยู่ในโลกอันนี้แหละที่คนที่เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตรงนี้แหละเอาจริงๆนะมันตรงเนี้ยตกลงกันยังไงเท่านั้นเองก็เหมือนกับว่าจะเลือกตัวแทนท่านหน่อยจะเลือกตัวแทนบางคนบอกเลือกบ่อยๆหลวงพ่อเห็นที่ผ่านๆมาบอกคุณยายไปหาคุณยายนะพรรคการเมืองการบ้านการเมืองมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ในสังคมอันนี้ยายบอกว่าถ้าไม่เอาเงินมาให้ก็ไม่ไปลงคะแนนให้ทุกวันนี้ก็เช่นกันเป็นบาลีที่น่าคิดใช่ไหมให้คิดเป็นแบบธรรมะนะจะทำที่สุดของมันจนสุดความสามารถจะทำที่สุดจนสุดความสามารถมันมาจากไหนนะบาลีหรือคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่น่าคิดใช่ไหมจ
จะทำให้ถึงที่สุดเลยพยายามที่สุดพยายามจนสุดความสามารถถ้าคนทำดีทีนี้พยายามที่สุดจนสุดความสามารถถ้าไปทำความชั่วมันไม่ดีอยู่แล้วแต่ไม่ถึงว่าจะพยายามทำให้มันถึงที่สุดที่สุดของมันจนสุดความสามารถอย่างนี้เราจะแบกเราจะขนเราจะหาบเราจะอะไรจะหาบจะหามอะไรก็ช่างจนสุดกำลังแรงสุดเลยสู้พยายามมันก็มีต้องมีอะไรติดขัดใช่ไหมทีนี้ตรงนั้นตรงนี้ก็คนคนเดียวก็ยังแค่เอาเราเนี่ยคิดมันก็ยังขัดแย้งความคิดของตัวเองอยู่คนเดียวนี่นะหัวจิตหัวใจถ้าเป็นคนหลายคนปาเข้าไปโอ้โหครึ่งหมื่นครึ่งแสนนั่นก็เสร็จแล้วเสร็จจะมีคนที่เห็นดีกว่าเราทั้งหมดคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่ใช่ทุกอย่างมันทันการทันสมัยไงอย่างทุกวันนี้โลกโซเชียลเป็นต้นถ้าเราดูแล้วเราพิจารณามันก็ดีไปแต่ที่เขามาโฆษณามันก็ดีๆทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอยู่บนเสาไฟฟ้าอยู่บนยอดไม้อยู่บนตึก9ชั้นเนี่ยเขาก็โฆษณาเรื่องดีๆเท่านั้นเนี่ยคงไม่บอกว่าผ่อนเขาบอกว่าดอกเบี้ย 0% ผ่อนสบายถ้าใครเข้ามาตรงนี้ถ้าสมมติมันไม่พอก็นั่นแหละก็วงจรเขาบอกว่าวงจรอุบาทแล้วเนี่ยมันอุบาทสำหรับเรานะต้องเข้าใจนะเราคิดไม่เป็นเราฉลาดไม่พอฉลาดไม่พอแต่ก็อยากจะได้ไงทีนี้ไปแล้วทีนี้ทุกวันนี้มีผ่อนมันละร้อยต่อไปน่าจะเป็นรถยนต์ด้วยพอต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินรถครูสภาออกมาช่วยข้าราชการครูสภานะนะยันมาถึงปิกอัพในลักษณะก็เป็นลักษณะอันนี้ก็น่าจะมีโฆษณาแปลกๆไงปิกอัพถอดด้ามเลยดาว1บาท9บาทต่อไปมันจะมีหรือเปล่าก็คนขายก็ต้องการที่อยากขายไงคนขายก็ต้องการที่อยากขายคนที่ไปรับจ้างขายเนี่ยคนมีหน้าที่ขายตรงนี้ทำงานเข้าเป้าแล้วก็ดีถ้ามาทำงานไม่เข้าเป้าก็เลิกไปหลายคนแล้วน้องพ่อรู้จักรู้อยู่ไปขายมันขายไม่ออกก็ดิมันขายไม่ออกก็คนขายน่ะต้องการขายจำนวนมากๆแต่คนไปแก้ก็ไปแก้ไปเหตุอย่าให้รถติดนะไม่ต้องการให้รถติดไม่ต้องการให้น้ำท่วมไปน้ำท่วมก็ไปแก้ไปเหตุไงก็หมายถึงว่าบางเมืองบางจังหวัดบางนั้นไม่เคยน้ำท่วมร้อยวันพันปี50ปีไม่เคยท่วมจะแล้วมันจะไม่ท่วมได้ไงถ้าฝนเทลงมานี่เราทางระบายมันไม่สะดวกไงสิ่งกีดขวางมันตั้งเยอะนี่อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันกีดขวางน่าเกลียดที่สุดก็หมายถึงว่าคนที่ไม่มีเหตุผลไปกีดขวางไปขวางทางเขาบอกไม่ล้มก็อย่าข้ามคนร่วมก็ยิ่งอย่าไปข้ามอย่าไปซ้ำไปเติมอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมอย่าไปเสียดสีอย่าไปทิ่มแทงเขาเจ็บอยู่แล้วเขาปวดอยู่แล้วนี่แล้วทีนี้คนหลายคนทีนี้ก็ทำงานแบบสบายขายส่งถึงที่เลยทีนี้บางทีนัดกันให้อยู่กลางทางก็ยังได้เลยใช่ไหมล่ะอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ยังได้เพราะมันทันสมัยไงส่งของนัดอยู่ตรงนั้นนัดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างทางก็ยังได้เลยทุกวันก็เทคโนโลยีมันทันสมัยไงใช่ไหมล่ะขณะที่มันทันสมัยมันก็นัดก็หมายก็อะไรนัดหมายได้แต่ทีนี้ที่ทำอยู่นี่มันแต่ว่ามันเป็นเงินไหมล่ะเงินทุกบาททุกเบี้ยทุกสตางค์ไหมล่ะอย่างเงี้ยการที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเงินไหมก็เป็นเงินสตาร์ทรถกำลังไอ้หมุนกุญแจแก๊กนี่หมายถึงว่าเตรียมจะเสียเงินหรือยังแล้วเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เสื่อมไปด้วย
ช้ไปก็เสื่อมไปเหมือนกับสังขารร่างกายของเรามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปมันก็อยู่อย่างนี้แล้วจะตามทันยังไงเนี่ยเราต้องถอยกลับไปถอยกลับไปถ้าถอยได้นะแต่ตอนนี้มันถอยมันก็ตกคลองแล้วนี่จะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวามันถอยก็ไม่ได้ไปดันทีนี้หนักๆเข้าไปข้างหน้ายังไม่ได้อีกเลยทีนี้ก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้บนก็ไม่ได้ล่างก็ไม่ได้ทำไงเสร็จเลยจบเหี้ยเลยทีนี้จบเลยอันนี้มันถึงทางตันแล้วนะอย่างนี้นะมันถึงทางตันแล้วแล้วทีนี้ถ้าถึงขนาดถึงทางตันก็ดีแล้วก็ดีจะหวนไปถึงปะคิดถึงธรรมะไม่มีช่องทางไม่มีที่ไปบางทีจวนผู้ร้ายเสียหลักในการดำเนินชีวิตเสียหลักเสียศูนย์เลยแหละก็ไปใส่อยู่ที่วัดทีนี้คิดว่าธรรมะจะซึมซับเขาได้ง่ายๆเหรอไม่ใช่เลยขันธสันดานเดิมก็กลับมาเหมือนกับคนที่เขาบอกคนเคยกินเหล้าบอกเลิกเหล้าปากมันบอกเลิกอยู่แต่การกระทำมันไม่เลิกไงทำไงหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเอาง่ายก็เหล้าก็ยังเซนกินอยู่บุหรี่ก็ยังเซนสูบเซนแปลว่ายังไม่มีเงินจ่ายลงไว้ก่อนอย่างเงี้ยเอาไปหนักๆเข้าทีนี้ไม่มีไปจ่ายแล้วทีนี้ไม่มีไปจ่ายที่ผ่านมาก็ดูดีมาเรื่อยๆตอนนั้นฉันสภาพมันคล่องก็พอคล่องมันก็พอได้อยู่แต่ตอนที่มันติดขัดอย่างที่หลวงพ่อบอกถอยก็ไม่ได้แล้วไปข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วไปซ้ายไปขวาไม่ได้บนล่างไม่ได้ทั้งนั้นดึงข้างล่างเหรอดึงข้างล่างจะไปปกข้างบนก็ไม่ปิดข้างบนก็ไม่ได้ไม่มีเลยนะไม่มีแล้วหมดสภาพเลยที่สุดของมันก็เข้าบ้านไม่ได้มีบ้านก็เข้าบ้านไม่ได้ยุ่งเลยเนาะหลวงพ่อว่าจะหันไปหาธรรมะทีนี้ยากไหมนะหัวจิตหัวใจมันก็ไม่ได้น้อมไปเลยทีนี้หัวจิตหัวใจมันก็ไม่พร้อมนี่มันเกี่ยวไปสักปัญหามันมืดบอดไปหมดถึงจะไปฝากฝังตัวเองกับพระศาสนาแล้วจริงถ้าศาสนาเป็นตนเป็นตัวเป็นพูดได้นะก็คงปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วนะโอ้ไม่ได้อย่างนี้คุณสมบัติไม่พร้อมคุณสมบัติไม่พร้อมไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยประการทั้งสิ้นเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ได้ไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงแต่ทั้งนี้มันให้โอกาสขนาดให้โอกาสก็ยิ่งหนักเลยทีนี้หนักเลยไปทำลายองค์กรทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำลายองค์กรทำลายสังคมทำลายโอ้หลายอย่างเลยหลวงพ่อถึงผมบอกฝากให้ทำความเข้าใจนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้านะสาธุสาธุสาธุไปดูที่ปล่อยแล้วต่อความยังไงผมพ่อมาแต่ต้องพ่อ